ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะฮะแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจมาฝากกันครับในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวครับวันนี้นะครับแน่นอนเลยครับผมมีเมนูเครื่องดื่มจากแตงโมมาฝากกันครับแต่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเมนูเครื่องดื่มของผมก็คือน้ำแตงโมมะพร้าวอ่อนครับน้ำแตงโมมะพร้าวอ่อนนะครับแค่ชื่อก็น่ากินแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือน้ำแตงโมปั่นเนี่ยแหละครับแต่ว่าเราจะเพิ่มความพิเศษนะฮะก็คือความหอมความหวานความละมุนด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนนั่นเองนะครับแล้วก็จะใส่ตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนเข้าไปด้วยนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็จะเตรียมเครื่องปั่นแบบนี้นะครับแล้วก็นำอันนี้เลยครับเนื้อแตงโมนะครับพอผ่าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ไปเข้าช่องแช่แข็งนะครับอาจจะใส่ทัปเปอร์แวร์เก็บไว้ก็ได้กลิ่นตู้เย็นจะได้ไม่เข้าไปนะครับแช่แข็งแบบนี้ใส่ลงไปในโถปั่นครับหลังจากใส่ตัวแตงโมแช่แข็งลงไปแล้วนะครับตามด้วยอันนี้ครับเนื้อมะพร้าวอ่อนครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราจะต้องเพิ่มความหอมความหวานนะครับด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนครับสุดท้ายนะครับให้หวานกลมกล่อมนิดนึงนะครับด้วยน้ำเชื่อมครับแค่นี้เองครับ4อย่างเห็นไหมง่ายมากจากนั้นนะครับเราก็เข้าเครื่องปั่นเลยเอาละครับเราปั่นจนเนียนละเอียดแบบนี้แหละครับน้ำแตงโมมะพร้าวอ่อนของเรานะฮะก็เรียบร้อยครับเปิดมันดมนิดนึงหอมมากหอมทั้งน้ำแตงโมนะครับแล้วก็น้ำมะพร้าวเลยแน่นอนครับภาชนะเสิร์ฟของเรานะฮะจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนะฮะนอกจากนี่เลยครับลูกมะพร้าวแบบนี้นะฮะไหนๆก็เอาน้ำเอาเนื้อออกมาแล้วก็เติมเข้าไปน่ากินมากๆเลยครับจากนั้นนะครับก่อนเสิร์ฟเราก็จะมีดอกกล้วยไม้นะครับสีสวยๆแบบนี้ตามด้วยช้อนตักนะครับแบบนี้ได้อิ่มเอมกันไปเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับน้ำแตงโมมะพร้าวอ่อนครับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูเบเกอรี่อร่อยๆมาฝากกันนะครับจะเป็นเมนูอะไรไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้มีเค้กช็อกโกแลตนึ่งมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้เกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูเบกกิ้งโซดาและน้ำตาลทรายใช้ตะกร้อมือคนพอเข้ากันเติมน้ำเย็นไข่ไก่และสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันใช้เครื่องตีมือถือตีด้วยความเร็วต่ำพอส่วนผสมเข้ากันดีเพิ่มความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมข้นลดความเร็วต่ำเติมดาร์กช็อกโกแลตละลายตีผสมจนเข้ากันดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์ปิดหน้าขนมด้วยฟรอยนำลงนึ่งในรังถึงที่น้ำเดือดโดยใช้ไฟอ่อนนึ่งนานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำเค้กที่นึ่งสุกมาพักให้เย็นสนิทบนตะแกรงจากนั้นเทดาร์กช็อกโกแลตละลายให้เคลือบทั่วทั้งชิ้นโรยไว้ช็อกโกแลตชิพด้านบนให้สวยงามพักจนช็อกโกแลตทรงตัวตัดเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กช็อกโกแลตนึ่งแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูขนมชั้นเพื่อสุขภาพสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 562.5 แคลอรี่ต่อขนมชั้นทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 1,125 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50%
เรามาเริ่มทำขนมชั้นกันเลยค่ะเริ่มจากใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวเจ้าและแป้งเท้าเยี่ยมม่อมคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปจากนั้นนวดแป้งกับกะทิประมาณ5นาทีค่อยๆเติมกะทิส่วนที่เหลือจนหมดคนให้เข้ากันจากนั้นนำไปกรองผ่านกระชอนแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมกับน้ำมันม่วงส่วนที่2ผสมกับน้ำบีทรูทและส่วนที่3ผสมกับกะทิสำเร็จรูปจากนั้นแบ่งส่วนผสมที่3ออกมาผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวเตรียมไว้นำพิมพ์ลงนึ่งในรังถึงให้ร้อนประมาณ5นาทีหยอดสีเหลืองกรงเกสรนึ่งประมาณ1นาทีจากนั้นตักแป้งมันม่วงและแป้งบีทรูทลงในพิมพ์ปิดฝานึ่งประมาณ2นาทีตักแป้งสีขาวทับเป็นชั้นที่2นึ่งประมาณ2นาทีจากนั้นใส่แป้งมันม่วงและแป้งบีทรูททับเป็นชั้นที่3นึ่งประมาณ2นาทีทำสลับกันจนเต็มพิมพ์นึ่งจนขนมชั้นสุกแล้วพักไว้จนเย็นสนิทจากนั้นแกะออกจากพิมพ์จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมวันเวลาผ่านไปเร็วนะคุณผู้ชมแพรบๆซัมเมอร์มาอีกแล้วนะวันนี้เรามีพายมะม่วงอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับเริ่มต้นเราทำแป้งพายกันก่อนคุณผู้ชมเวลาทำพายคุณผู้ชมต้องเลือกใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำให้คุณผู้ชมใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะคุณผู้ชมใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์เสร็จแล้วตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูใส่นี่ค่ะคุณผู้ชมไม่ใส่ไม่ได้ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดนะครับจัดการตัดเนยในแป้งไปเรื่อยๆอย่างนี้คุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมครับพอเราได้ส่วนผสมของเนยเพียร์เลสกระจายทั่วแป้งแล้วใส่นมข้นจืดลงไปพอใส่นมข้นจืดเสร็จแล้วเราก็เคล้าเข้ากันเอาล่ะเราจะพักแป้งนี้ไว้ในตู้เย็นใช้ผ้าชื้นๆคลุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราออกมานวดอีกทีนะครับเสร็จแล้วนำแป้งที่ออกมาจากตู้เย็นรีดให้ได้แผ่นแป้งที่เราผสมไว้หนาประมาณครึ่งเซนติเมตรเสร็จแล้วก็กลับข้างข้างนี้เรียบปึ๊บแน่คุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ย้ายนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็จัดการวางแป้งพายที่มุมหนึ่งค่อยๆเข้าไปตามมุมนะคุณผู้ชมนะยกแล้วก็ค่อยๆกลุ่มพอได้เสร็จแล้วก็กดค่ะคุณผู้ชมคะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเราก็จะได้แป้งพายที่มีลักษณะแบบนี้ก่อนจะนำเข้าเตาอบให้คุณผู้ชมใช้ซ่อมจิ้มเพื่อเป็นที่ระบายความร้อนแล้วก็อากาศที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการอบในระหว่างที่อบเรามาทำไส้คัสตาร์ดที่มีความเป็นมะม่วงอยู่ในนี้กันดีกว่านะครับเริ่มต้นเราใส่นี่คุณผู้ชมเพื่อความหอมอัมพวากะทิแท้ 100% ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานหนังเงือกคุณผู้ชมใส่ผงวุ้นลงไปสักหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมจากนั้นตั้งเตาใช้ไฟอ่อนๆเพื่อให้ผงวุ้นเนี่ยละลายเข้ากันดีกับกะทิและทุกครั้งที่ทำขนมคุณผู้ชมหม้อเล็กหม้อน้อยที่จับสะดวกสบายมีด้ามจับแล้วก็สแตนเลสดีๆแบบนี้คุณผู้ชมต้องอย่าลืมนะหม้อด้ามไวทลัก3ชั้นขนาด18เซนติเมตรปลาหัวมะลายนะครับกะทิของเราร้อนแล้วเราคงไม่เคี่ยวจนกระทั่งถึงกับกะทิเนี่ยเดือดพล่านนะคุณผู้ชมสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปเพื่อให้มีความเป็นกลิ่นหอมของมะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสนะคุณผู้ชม
ปกติแล้วเราซื้อมาเนี่ยก็เอาไว้ทำเครื่องดื่มซะเป็นส่วนใหญ่มีความหอมมะม่วงมากๆนะคุณผู้ชมพอใส่ลงไปเสร็จเราก็รีบคนผสมเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมน้ำกะทิของเราก็จะมีความเป็นมะม่วงทันทีทันใดแต่นี้ก็ยังไม่ได้ให้ความละเอียดยิบเพราะประเดี๋ยววุ้นจะช่วยในเรื่องของการทรงตัวบังเอิญเรามีติดบ้านไว้แล้วมันก็มีคุณสมบัติที่ดีมากทีเดียวคุณผู้ชมไม่ใช่เพียงแค่เอามาทำสังขยาจิ้มขนมปังเท่านั้นแต่ยังทำให้ไส้พายและไส้ขนมต่างๆของเราดูดีขึ้นเยอะผงทำสังขยากลิ่นวานิลาปลาโลโบเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันคุณผู้ชมส่วนผสมจะข้นเป็นครีมเนื้อจะออกมาละเอียดเนียนหวานมันกำลังดีแล้วก็ให้รสชาติที่อร่อยมากคุณผู้ชมเอาละคนผสมได้ที่แล้วพร้อมที่จะเทลงในแป้งพายแล้วนะครับพอเราเทลงในแป้งพายที่เราอบไว้แค่นี้คุณผู้ชมก็เห็นถึงความน่ารับประทานของมันแล้วนะพร้อมกลิ่นมะม่วงผสมวานิลารสชาติก็อมเปรี้ยวอมหวานนิดๆนำเข้าตู้เย็นจนกระทั่งทรงตัวนะครับออกจากตู้เย็นพร้อมรับประทานอันนี้เราก็บีบสักนิดนึงเก๋ละเห็นไหมคะรีบรับประทานเลยค่ะคุณผู้ชมก็รับประทานความอร่อยแบบฝรั่งผสมไทยไปเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าคุณผู้ชมแบบฝรั่งจริงๆเลยจากอาจารย์เมย์กับน้องนานานะครับคริสท็อปสตรอเบอรี่คัพเค้กนะครับสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมชื่อเมนูเขาชื่อเมนูว่าอะไรนะคริสสตรอเบอรี่คัพเค้กหรือคัพเค้กหน้ากรอบนั่นเองค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นกาแฟบราวน์ชูการ์ใส่เจลาตินชนิดผงลงในภาชนะที่มีน้ำร้อนใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงและกาแฟดำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายเติมเจลาตินที่ละลายไว้คนจนส่วนผสมละลายและเดือดทั่วปิดไฟค่ะเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นการเทวุ้นลงในพิมพ์ที่ใช้จะต้องมีลักษณะหมาดๆไม่แห้งเพราะหยดน้ำจะช่วยทำให้วุ้นแกะออกจากพิมพ์ได้ง่ายนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นกาแฟบราวน์ชูการ์เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเค้กมะม่วงครีมสดมาฝากค่ะวิธีทำเค้กสปันใส่แป้งสาลีทำเค้กในอ่างผสมตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันใส่ไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีใส่น้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมในสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนเตรียมไว้ค่ะวิธีทำส่วนผสมมะม่วงใส่มะม่วงฟรุตเบดพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีพักไว้ให้ส่วนผสมอุ่นใส่เนื้อมะม่วงคนให้เข้ากันเตรียมไว้
วางเค้กแผ่นที่1ลงบนที่รองเค้กทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูใส่ส่วนผสมมะม่วงที่เตรียมไว้ทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูวางประกบด้วยเค้กแผ่นที่2ทาเคลือบก้อนเค้กด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูให้ทั่วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้านบนเค้กด้วยส่วนผสมมะม่วงช็อกโกแลตขึ้นรูปตามชอบช่อเซรแหน่จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุสเบตรานเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบตรานเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมที่กล้าการันตีว่าอร่อยขนาดนี้เพราะชิมแล้วหอมเนยมากๆชื่อเมนูเขาชื่อเมนูว่าอะไรนะ Crisp Strawberry Cupcakes อ๋อมีคำว่า Crisp ด้วยแปลว่าเขาบอกเลยว่าคัพเค้กตัวนี้ของเขากรอบมากๆหรือคัพเค้กหน้ากรอบนั่นเองค่ะอย่างที่เราบอกกันว่าคัพเค้กของเราหอมเนยมากๆเพราะว่าเนยของเราวันนี้เราสองคนเลือกใช้เนยคุณภาพดีๆค่ะ Australian Dairy Free Butter Oil จากไขมันวัวธรรมชาติค่ะผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียตรา Peerless Food คือคุณภาพเขาไม่ใช่มาการีนนะคือเขาหอมมากแล้วก็ฉ่ำสุดๆเราเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเข้มข้นของพวกเบอร์รี่ด้วยมิกซ์เบอร์รี่ฟู้ดเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะคัพเค้กอ่ะต้องใส่น้ำตาลทรายยิ่งเป็นคัพเค้กสีแบบนี้ถ้าใช้น้ำตาลทรายแดงอ่ะมันหอมก็จริงแต่ว่าทำให้สีคัพเค้กของเราไม่น่ารับประทานกลิ่นวานิลาชนิดน้ำนะคะสปีดต่ำก่อนนะให้เขาเข้ากัน5นาทีค่ะพอ5นาทีเสร็จแล้วใช่ไหมใส่ไข่ลงไปทีละฟองลดสปีดต่ำใส่แป้งแป้งเรามีอะไรคะแป้งของเราวันนี้นะคะเราเป็นนี่เลยแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบค่ะวางไว้ก่อนจากนั้นเราใส่เกลือป่นและผงฟูลงไปจากนั้นนะคะอีกหนึ่งเคล็ดลับของพวกเราเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้ผลไม้แห้งตัวไหนเวลาทำเค้กแบบนี้ถ้าไม่อยากให้ผลไม้ของเราจมลงใต้ก้นพิมพ์เนี่ยนะคะหรืออยากให้ผลไม้ของเรากระจายตัวออกทั่วขนมของเราแนะนำให้เอาผลไม้แห้งเนี่ยนะคะใส่ลงไปในแป้งแล้วก็คลุกโอเคนะใกล้ทีแล้วนะใส่ไข่เลยทีละฟองให้ก็เข้ากันจนได้อีกฟองนึงใส่ไข่ไก่ลงไปทีละฟองถ้าเทลงไปพรวดเดียวจะเป็นยังไงอ่ะก็ไม่สามารถตีอากาศเข้าไปได้อ่ะเนื้อจะแน่นหลังจากใส่ไข่ลงไปจนกระทั่งส่วนผสมไข่เข้ากันกับส่วนผสมเนยแล้วอาจารย์เมย์แนะนำว่าง่ายกว่าที่คุณจะเปิดเครื่องไปเทไปคุณใส่แป้งที่เมื่อกี้เราผสมผงฟูผสมเกลือแล้วก็ผสมผลไม้แห้งของเราซึ่งวันนี้เป็นสตรอเบอรี่แห้งเนี่ยนะคะลงไปแล้วแล้วเราเทเลยแป้งของเราเป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะคะถ้าเกิดว่าครัวคุณเลอะแล้วอยากหาคนช่วยล้างครัวคุณเปิดสปีดแรงได้เลยค่ะแต่ถ้าถามเราเนี่ยนะคะเราแนะนำให้คุณใช้สปีดต่ำที่สุดที่มีเพราะมันฟุ้งไวมากแบบนี้วันนี้นานาไม่ต้องเช็ดครัวโอเคพอสมผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนมใส่เข้าไปเลยอันนี้ใส่นมข้นจืดนะคะแล้วเราจะโรยน้ำตาลลงไปสาเหตุของความกรอบอ
หน้ากรอบแบบกรอบจริงๆอ่ะอบสุกแล้วหยิบออกมาจากพิมพ์สำหรับเรานะเราว่าชิ้นนี้น่ารับประทานมากคือมันฟูให้คุณผู้ชมสวยที่สุดคัพเค้กหน้ากรอบหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Crisp Strawberry Cupcake Crisp Strawberry Cupcakeเนื้อขนมอ่ะมันเป็นเนื้อขนมเหมือนเนื้อขนมโบราณอ่ะแต่ความจริงเราไม่ใช่นะเนื้อของเขาดูหยาบแต่อร่อยมากเลยอ่ะคือกัดเข้าไปก็เจอสตรอเบอรี่แล้วผิวข้างบนอ่ะห้ามไม่ให้ใครเด็ดขาดเลยนะนั่นคือสิ่งที่อร่อยที่สุดของคุณอ่ะเพราะมันจะกรอบแล้วก็มีความฉ่ำของสตรอเบอรี่สดมันดีอ่ะการันตีความอร่อยแบบนี้อยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของเราสองคนไปลองทำกันดูนะคะเพราะว่าง่ายที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าทำขายเราก็เชื่อว่าขายดีแน่ๆเลยล่ะอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา15:30 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาอาจารย์เมเท็ดดี้และอาจารย์นิสาขอตัวลาไปก่อนนะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับผมมีเครื่องดื่มเย็นๆซ่าๆนะครับรสชาติเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดอย่างซิตรัสโซดามาฝากกันครับใครที่ชอบรับประทานข้าวเหนียวมูลวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีข้าวเหนียวมูลในเวอร์ชั่นใหม่มาฝากคุณผู้ชมหอมกลิ่นกะทิแล้วก็มีกลิ่นหอมของเนยสดด้วยนะคุณผู้ชมวันนี้ข้อที่1ไม่มีน้ำตาลทรายข้อที่2ไม่มีเครื่องตีก็ทำได้แล้วมันจะหวานได้ยังไงอาจารย์มีนะไม่เอานะสารธรรมชาติสารเสริมความหวานไม่เอานะ no.